ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้กับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับเพื่อนๆที่สอบถามน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับเข้าไปที่เพจนะครับเพจบ้านสมาร์ทโกสต์ฟาร์มน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับ0939654964เพื่อนๆที่สอบถามทางเบอร์แอดไลน์นะครับของน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์สมุนไพรจากธรรมชาติพื้นบ้านภูมิปัญญาแบบโบราณนะครับสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งแพะทั้งแกะทั้งบัวทั้งกระบือนะครับช้างม้าหมูสุนัขกระต่ายแมวเป็ดไก่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เศรษฐกิจสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวหรือสัตว์เศรษฐกิจอีกหลายชนิดนะครับที่พี่น้องเลี้ยงกันอยู่ตอนนี้เรื่องของการเลี้ยงแพะด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับการเลี้ยงแพะหรือว่าการเลี้ยงแกะพี่น้องที่ใช้สมุนไพรกับสัตว์นะครับไม่เป็นอันตรายสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งสัตว์ที่ตั้งท้องนะครับท้องอ่อนท้องแก่หรือว่ากำลังเริ่มตั้งท้องนะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรสูตรโบราณสำหรับขั้นตอนในการหมักที่สะอาดนะครับกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแพะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายไม่ว่าจะเป็นแกะนะครับทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับสัตว์เศรษฐกิจน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับผ่านกรรมวิธีในการหมักขั้นตอนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีผลข้างเคียงกับสัตว์ทั้งสัตว์เศรษฐกิจนะครับสัตว์ที่พี่น้องตอนนี้พี่น้องที่ใช้กับเลี้ยงแพะนะครับใช้ในการเลี้ยงแพะใช้ผสมน้ำให้แพะจะเป็นการผสมน้ำแบบผสมน้ำนะครับให้แพะกินตลอดได้ทั้งวันนะครับก็คือการผสมน้ำโดยใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์10ถึง15ซีซีต่อน้ำ5ลิตรนะครับก็ทั้งสัดส่วนตรงนี้ก็ถือว่าท่านใช้น้ำมากก็สัดส่วนของปริมาณน้ำหมักก็จะเพิ่มขึ้นตามนี้เลยนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์20ซีซีต่อน้ำ10ลิตรก็โดยประมาณนี้นะครับส่วนการถ่ายพยาธิสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ถ่ายพยาธินะครับให้แพะให้แกะนะครับไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมสำหรับน้ำหนักแพะนะครับก็จะใช้ประมาณ 8-10 ซีซีต่อการกรอกปากแพะ1ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับนี่ก็เป็นสัดส่วนสำหรับการใช้ที่เหมาะสมแพะไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมหรือ25กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่วนน้ำหนักแพะถ้าเกิน25ถึง35ถึง40ก็อาจจะใช้8ถึง13 cc 15 cc ในการกรอกปากได้จำนวน1ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งส่วนปริมาณในการผสมอาหารนะครับก็จะมีการผสมอาหารแบบผสมหญ้าสับนะครับน้ำหมักสมุนไพร10ถึง15 cc ต่อหญ้าสับต่อผสมฟางนะครับ5กิโลกรัมโดยประมาณนะครับก็ใช้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สรรพคุณก็จะได้ตามที่ท่านกำหนดไว้นะครับก็คือการผสมน้ำการกรอกปากหรือว่าการผสมอาหารนะครับสมาร์ทโกสต์เป็นน้ำหมักสมุนไพรนะครับลูกยอนะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรบอระเพ็ดแล้วก็อีกหลายชนิดด้วยกันนะครับที่ใช้กรรมวิธีในการหมักขั้นตอนการหมักขั้นตอนในการผลิตนะครับก็เป็นไปตามสูตรโบราณนะครับที่พี่น้องเลือกใช้กันอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่สอบถามเบอร์แอดไลน์โดยตรงเข้ามาหรือสายตรงเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับที่0939654964แอดไลน์โดยตรงหรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงก็ได้หรือเข้าไปที่เพจทักทางกล่องข้อความนะครับเพจน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์บายบ้านสมาร์ทโกสต์ฟาร์มก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับมีแอดมินดูแลอยู่นะครับสมุนไพรลูกยอนะครับสรรพคุณก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขามีสรรพคุณที่ดีเลิศเหลือเกินสำหรับสัตว์ด้วยสำหรับคนเราก็ใช้ได้นะครับสมุนไพรจากธรรมชาติลูกยอสุกนะครับสรรพคุณของบระเพ็ดนะครับก็จะมีนี่ครับตัวอย่างที่เราไปเก็บมาเพื่อผลิตนะครับขั้นตอนการหมักวันนี้ก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับบระเพ็ดนะครับอันนี้คือขั้นตอนสำหรับการหมักครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสต์นะครับก็ทั้งผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับวันนี้ก็นำตัวอย่างของแกลลอนนะครับ1ลิตร1แกลลอนนะครับ1แกลลอนบรรจุ1ลิตรนะครับแล้วก็
ส่วนราคาก็ไปที่ติดตามที่เพจได้เลยนะครับเรื่องของราคาแกลลอนที่ถูกบรรจุแกลลอนละ1ลิตรนะครับแล้วก็ทั้งการบรรจุที่ปลอดภัยนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับก็เป็นแกลลอนขนาด1ลิตรแล้วก็มีฝามีจุกในจุกนอกเรียบร้อยนะครับทั้งพร้อมบริการรับส่งนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงสรรพคุณก็บอกอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่ายพยาธินะครับการบำรุงสุขภาพบำรุงเลือดบำรุงธาตุให้แข็งแรงแล้วก็ตลอดทั้งช่วยให้แพทย์สุขภาพดีนะครับสำหรับสรรพคุณของฟ้าทลายโจรก็ดีหรือจะเป็นลูกยอสดก็ดีหรือจะเป็นบอดี้เพชรก็ดีนะครับทั้งสมุนไพรพื้นบ้านกว่า15ชนิดนะครับขั้นตอนการหมักก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีผลข้างเคียงครับแพะท้องหรือว่าแกะท้องอ่อนท้องแก่หรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับปริมาณไม่เยอะจนเกินไปสำหรับการให้แต่ละครั้งนะครับมีวิธีการใช้พร้อมเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปติดตามวิธีการใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดได้ทางช่องทางนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลทางช่องทางทาง YouTube นะครับมีรายละเอียดในการใช้ให้เรียบร้อยเลยนะครับวิธีการใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับพิมพ์เข้าไปที่ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลได้เลยนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับเป็นสมุนไพรจากภูมิปัญญาโบราณนะครับซึ่งใช้กับสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะจะเป็นวัวจะเป็นกระบือจะเป็นแพะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้กับแพะตอนนี้นะครับสมุนไพรที่ผ่านขั้นตอนการหมักที่ถูกต้องแล้วก็ความสะอาดนะครับทั้งความสะอาดทั้งความปลอดภัยที่มีต่อสัตว์ของท่านนะครับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามหรือทักเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับของเพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดหรือสอบถามที่เบอร์แอดไลน์โดยตรงนะครับที่0939654964เพื่อนๆที่สอบถามทางเบอร์แอดไลน์โดยตรงหรือโทรศัพท์มาสอบถามโดยตรงนะครับตามเบอร์ที่แจ้งให้ทราบไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับราคาแพะอัปเดตล่าสุดนะครับ1สัปดาห์หรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้หรือว่าสัปดาห์หน้าด้วยนะครับทั้งราคาประจำวันทั้งเรื่องของตลาดนัดแพะในแต่ละพื้นที่นะครับราคาที่ถูกส่งเข้ามาจากทางพื้นที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็มีราคาที่เป็นราคากลางสำหรับพี่น้องชาวแพะที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับจุดรวมแพะศูนย์รวมของกลุ่มแพะซึ่งให้ความรู้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ต่างๆในช่องของเรานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวแพะที่สนใจที่จะมาเลี้ยงแพะได้ศึกษาข้อมูลก่อนเลี้ยงแพะให้ถูกต้องนะครับก็โดยที่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับครูบาอาจารย์ของวงการแพะทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของการเลี้ยงแพะเบื้องต้นนะครับทั้งประสบการณ์จากหลายฟาร์มที่เราได้มีการถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันทางช่องทางนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับการแสงทองมีเดีย FM วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากสลับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดเพื่อนๆที่สั่งจองก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศก็แล้วกันตอนนี้สนใจหรือทักรายละเอียดเข้ามาเกี่ยวกับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับตอบทางกล่องข้อความแล้วก็ทางสายทางเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ